อารมณ์ไหนไม่รู้วันนี้เนี่ยอยากเล่นบักพญานาคสับตีนแตกแหกนรกมาดูกันครับฝั่งเราก็มีอลิสนะครับมีน้องอ้อยนะครับมีทางด้านของไอ้เจ้าทรายนะครับมีเอลสุนะครับฝั่งเขาจะมีซิกเนลนะครับเวลเลตจินน่านะครับซิลแล้วก็เป็นมูลาดนะครับโอ้โหตัวสับยากเหมือนกันเนี่ยมีแต่ละตัวเราเข้าถึงตัวค่อนข้างยากมาดูกันว่าจะเป็นยังไงหน้าตานี้สเตลล่าโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลล่าโกพัสลิงก์อยู่ใต้ description อะไรครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันทร์แจกเวทในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ RV กับน้องพญานาคลูกดุยของเรานะครับมาทันไหมเนี่ยหมดจะเตรียมจะอัดนะครับทันอยู่ทันอยู่ได้สองตัวเราเจอกับมูลาสนะครับมูลาสเลเวลมากกว่าเราด้วยหลอดจะเลเวล3แล้วเมื่อกี้เราไม่ทันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมาโป๊กเราแน่ๆก่อนที่มึงจะโป๊กกูขอละกันกูขอก่อนละกันก่อนที่มึงจะมาโป๊กกูเออมาดิก่อนที่มึงจะเลเวล4แล้วก็สร้างความน่ารำคาญแบบมากๆให้กับเรานะครับเราก็จัดมันไปก่อนเลยละกันนะก่อนที่เขาจะสร้างความน่ารำคาญให้กับเราก็ต้องสร้างความน่ารำคาญให้เขาก่อนนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะต้องออกเกาะมาการหน่อยเนี่ยเพราะไม่งั้นโดนโป๊กเรื่อยๆครับอาจารย์เคยเจอมุราดเซนนี่อาจารย์น่ารำคาญมากครับบอกเลยเป็นอะไรที่น่ารำคาญแบบจัดๆอ่ะโอเคครับเขาน่าจะรอเวล4แล้วเขาก็น่าจะนั่นเรานะครับโอเคเพื่อนเขามาช่วยโป๊กนิดนึงโอเคเขาแทนที่เขาส่วนใหญ่เขาจะลงล่างนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะเข้ามาหาเราข้างบนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาน่าจะเล่นด้วยกันกับเพื่อนนะเพราะว่าโดนกดเลนเนี่ยคือมันโดนอย่างเงี้ยนะเล่นยากจริงๆจันคิดว่าต้องดูดเลือดช่วยอ่ะไม่งั้นน่าจะเป็นอะไรที่ยากครับมันโดนสกิลเขาโป๊กเราง่ายๆไงซึ่งถ้าบอกตรงว่าจันเองก็ไม่ค่อยชอบคิดหน้าไอ้บักมูลาดนะไม่ค่อยชอบคิดหน้ามันสักเท่าไหร่ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีทีนี้มันได้คิวไปคิวหนึ่งมันจะต้องได้ใจแน่นอนครับบอกเลยมันจะได้ใจป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีโจมตีซึ่งน่าจะโจมตีกลางน่าจะซัดกันครับนี่ครับมันก็จะต่อของมันไปเลยของมันถ้าเราเอาดูดเลือดมาส่วนก็ไม่มีอะไรอ่ะดูดเลือดส่วนไปเลยโอ้โหพี่โดนแกล้งกูสูญสองแล้วนี่เดี๋ยวชุดเดียวป้อมศัตรูกำลังแอบโจมตีป้อมอยู่ป้อมเดียวชุดแตกเลยอ่ะโหดอยเราแรงมากครับเขาต้องเอาฟาร์มคืนป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีต้องไปช่วยเลนอื่นถอยก่อนน่าจะเล่นยากอยู่ครับจังหวะนี้เราต้องการเงินไง
ราต้องการแบบฟาร์มกันไปก่อนสิ่งที่ต้องการคือเงินออกของแรงไปเลยก็ได้นะแรงแบบเอาแรงไปเลยก็ได้ปีกวิเวกฟาร์มครับเราอะแต่กลางเขาก็บวกกันป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีซึ่งเราค่อนข้างบางครับต้องขออนุญาตป่าฟาร์มหน่อยได้ไปแล้วชิ้นแรกต้านทาง CC แล้วกันน่าจะต้องฟาร์มแป๊บนึงก่อนครับโดนไป02แล้วก็ป้อมแตกไวแล้วไม่ดีจัดคือรวมทีมแน่นอนอันนี้เลนมังกรของเราถูกโจมตีคิดจังคิดว่ามูลาน่าจะไปล่างนะครับโจมตี Under the sea ฉะนั้นป้อมนี้เราจะได้เลนกลางของเราถูกโจมตี Your team has destroyed a tower ทีนี้เขาก็มาเราก็หนีครับไปเลยเราแรงตอนท้ายก็ได้โอเคAn enemy has been defeated. Shut down. อ้าวมูราดเช็คไปแล้วออกไม่ทันครับการเงินแล้วก็ตามเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้จนสุดนะเราโอเคได้คิวทีนี้เราจะไปปีกวิเวกฟาร์มครับด้านบนเลยปีกวิเวกฟาร์มมูราดน่าจะขึ้นมากันถ้าเราดันต่อดังนั้นคือเราเหมือนเป็นตัวรับตีนจันว่าเราต้องเอาออกแข็งมั่งครับจบตีโอเคได้คิวไปถอยก่อนพุ่มไม้ด้วยฉันคิดว่าเราต้องออกแข่งว่ะโคตรถึกอ่ะถอยได้เลยต้องถอยนะเพื่อนไม่งั้นเสียหมดเสียว่าต้องยอมAn ally has been defeated. Enemy double kill. มันลุกมาตรงนี้มันต้องมาเอานี่แน่แรงมากเลยอ่ะต้องถึกบ้างแล้วไม่มันรับดาเมจไม่ไหวแรงทุกโตเลยนี่โอเคเอ้ากามเพื่อนทำไมใส่ตอนที่เรากำลังตีนับจ่ายพอดีมาน้องหลามต้องรอเข้าจังหวะแบบดีๆจริงๆอ่ะการว่าได้เราไปแค่
มารับละมารับกลับบ้านละถอยก่อนคิวก่อนโอ้โหโคตรแรงอ่ะถามจริงไวโอแม่งตีแม่งโคตรเจ็บอ่ะดอกเดียวนี่แทบเทียวสวัสดิ์เลยเนี่ยแล้วไปทำอะไรตรงนั้นนะเฮลสุกุเฮลสุกุดันเลนเดียวต้องการเงินซื้อโล่โอเคได้มาละสกิลไม่โดนอีกเลยยากเลยเนี่ยยากยากยากต้องเอาแครี่เขาครับต้องเอาแครี่เขาไม่งั้นเรายืนสู้ด้วยไม่ไหวดังนั้นเราก็ผันตัวเป็นตัวแทงไปเลยโจมตีศัตรูเรียกดาร์คสเลเยอร์ออกมาแล้วผันตัวบอกแล้วว่าจะผันตัวผันตัวเป็นแทงป้องในของเราถูกโจมตีโอเคพอได้ตีมันก็ได้อยู่นะออกเลือดมาอันนึงไอเทมเราครบยังไงครบแล้วเนี่ยเอ้ยได้ดาบคีย์อันนึงครับดาบคีย์ใหญ่อันนี้พอดีไปไหนพี่เบิ้มปรับ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 สับ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 เราต้องเข้าจังหวะที่มันแบบสมุนอ่ะครับเพราะแต่สกิลไปเยอะๆแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะเราน่าเข้าโจมตีป้องศัตรูเลยได้เลยผมจริงอยากเอาดาบแดงนะแต่ดาบคิดน่าจะดีกว่าไม่ซอยยับปับปับปับนี่ขโมยดอยเลยอันนี้เราเริ่มมาแล้วไงการเงินเริ่มดีเริ่มมั่งคั่งเพื่อมีเงินแบบจับจ่ายใช้สอยพอมีเงินจับจ่ายใช้สอยแล้วหน่อยช่วงนี้ต้องหาโอกาสเล่นที่ดีอันนี้อันนี้จะลองอาจจะในโทรศัพท์อาจจะมีเสียงรบกวนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับพอดีใช้ตัวครับเจออาจจะมันดูไม่ค่อยชัดยังไงก็ไม่รู้อะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเฮ้ยอลิสุเกือบแตกโหมันดันป้อมกันอย่างเดียวเลยอะแต่ตอนนี้มันหนีได้ครับทีเนลอะวาร์ปเพื่อนได้หนีได้ดอกแต่ก็วาร์ปวิ่งเกือบตายดีนะนิ้วเร็วนี่ขนาดออกของขนาดนี้ยังกันดาเมจมันไม่ค่อยถึงเนี่ยต้องตีตลอดอะมันดูดเลือดไงเราตีเร็วแล้วก็ดูดเลือดด้วยดังนั้นต้องสกิดมันไว้ตลอดเวลาถ้าโดนพวกเล่นระยะแบบพวกแครี่เล่นระยะนะเรียบร้อยขึ้นไม่ได้หรอกโดนเจาะเจาะใครๆก็เห็นว่าจุไม่ทันเอาลูเทน่ามาสวยดันเลยงี้โอ้โหเราไม่มีการเวทอ่ะเนาะสู้เวทยากว่ะตอนนี้ทีมจานว่าเริ่มฟื้นแล้วนะเริ่มฟื้นกันหมดละอยากครับพอ
มาแล้วกูคลั่งแล้วกูคลั่งกูคลั่งแล้วไปช่วยตีเพื่อนปับปับบอกแล้วคำเดียวว่าอย่ารอเล่นกันเนาะปลาไหลดาร์คเซเลเยอร์ฝ่ายเรากำลังดันป้อมอยู่ฝ่ายบนซึ่งล่างก็ดันอยู่ครึ่งนึงก็ได้อยู่นะล่างดันอยู่ครึ่งนึงคือความจริงอย่าไปดันล่างนะเพื่อนน่าจะเล่นกันหน่อยน่าดันล่างมากเลยเขาไม่ออกมาเอาบัฟหรอกอ๋อออกมาโอเคป่าเราดันครับป่าดันล่างทีนี้เราก็ต้องช่วยบนไม่ให้บนตายโอเคได้อยู่บน2ตัวดันครับกลางก็เป็นป่าโยกกลางกับโยกล่างสวยเอ็นซูกุอย่าทะลึ่งเบเบ้ฆ่าพี่ได้รอบนั้นไม่ได้แปลว่าจะฆ่าพี่ได้ทุกรอบนั้นน้องดูโดนพี่สับอ่ะดูซะบ้างว่าพี่ดาเมจเป็นยังไงพี่สับตัวแค่ไหนจะทำอะไรอ่ะนึกถึงหน้าพี่บ้างน้องนึกถึงหน้าพี่บ้างเรียบร้อยครับผมเกจเฉลี่ยรอบนี้จานขอค่าดาวนะเวลาจะเล่นจะค่าดาวเกจเฉลี่ยจานว่าจะอยู่ประมาณ 9.5 ครับมาดูกันว่าเกจเฉลี่ยเราจะได้เท่าไหร่จากที่ว่า 9.5 ได้ 9.6 หูยเกือบถูกแล้วเกือบถูกเอลสกุได้ MVP ครับโอเคทีมเราเล่นดีครับงั้นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับฝากร้านเติมเงินสเตลล่ากัวพัทสปอนเซอร์ของทางช่องเรากันไว้ด้วยรับเติมเกมมือถือทุกเกมเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสเตลล่ากัวพัทเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Plus ลิงก์อยู่ใต้ description